นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายง,งานตัวครับอาชีพสุดท้ายที่คนมีการศึกษาน้อยพอจะใช้หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็คือการแสวงหาขุมทองจากถังขยะไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าเช่น ขวดเหล้าขวดเบียร์แล้วก็ถุงพลาสติกเป็นต้นปาเหมาะโชคดีอาจจะเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมดสภาพก็เอาไปขายให้ร้านบางแห่งที่เขารับซ่อมวิทยุพัดลมทีวีก็พอมีไรายได้เข้ากระเป๋า20-30สบาทก็ถือเป็นลาบใหญ่ซื้อข้าวราดแกงกินได้จานหนึ่งอิ่มท้องไปอีกมือ้อช้ามืดวันนี้ในดวง ออกค้นหาขุมทองจากถังขยะตั้งแต่ช่วงตีสี่เสร็จก่อนที่รถขนขยะกทมจะชิงตัดหน้าเอาไปปรากฏว่าโชคเข้าข้างเขาเขาเก็บได้เสื้อค่อนข้างใหม่อยู่ในถุงดำใบเล็กๆมันเปื้อไปด้วยเลือดที่แห้งกรังแต่ว่าผงซักพอกสมัยเนีย้ยิ่งกว่าคราบเลือดก็ซักออกได้สบายมากเสื้อตัวเก่งของในดวงนี่เก่าคร่ำเต็มที เขาก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่น่าจะมีของใหม่มาผลัดเปลี่ยนได้แล้วแม่จะโว้โยเสื้อแบรนด์เนมซะด้วยมียี่ห้อเห็นทีวีโฆษณาตัวหนึ่งครึ่งหมื่นน,นะเว้ยดวงดีเว้ยเขาก็รีบกลับห้องเช่าในละแวกนั้นจัดการซักคราบเลือดทันทีเนื้อผ้าชั้นเยี่ยมก็มีมวลสารหนาแน่นคราบเลือดไม่สามารถจะแทรกซึมไปถึงใยผ้า ก็ใช้ผงซักพอให้มากหน่อยขยีย้แรงๆพักเดียวอล้างน้ําให้สะอาดมันก็คืนสู่สภาพอันใหม่เอี่ยมแหมงามหยดไปเลยวะ่ะเสื้อสีเทาดําแม่มันเหมาะกับคนวัยสี่สิบเศษอย่างข้าซะนี่ก็ไรซักแล้วกลีบเสื้อยังคมกรีบหน้าใสเออถ้าเอาไปเร่ขายตามตลาดนัดนี่สักร้อยสองร้อยนี่ไม่ยากไม่ยากในดวงลำพึงกับตัวเองอย่างเป็นปลื้ม ที่จูจ่ๆก็ส้มหล่นตั้งแต่เพิ่งตื่นนอนเสื้อตัวเดิมที่สวมใส่ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนขาดต้องหาเศษผ้ามาปะมันผิดกับเสื้อตัวใหม่อย่างกับว่ากับเหวแม่โชคดีอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้อันว่าสังคมสิ่งแวดล้อมในบ้านแบ่งห้องให้เช่าที่มีในดวงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้เช่าห้องส่วนใหญ่เป็นชนชั้นระดับล่างเช่นในมว้วนนักปอกมะพร้าวแห้งมืออาชีพ ในชุมพนักงานล้างจานร้านข้าวตม้มนางเก็บอาชีพรับย้างทั่วไปนอกนั้นก็มีในเออบกระเป๋ารถสองแถวในเนื่องผ่านโรงของโรงเรียนเล็กๆแข่งนึงรายชื่อที่กล่าวมานี้มีรายได้ดีกว่าในดวงทั้งสิน้นแต่ว่าเช้าวันนี้ทุกคนต้องแปลกใจเมื่อเห็นในดวงสวมใส่เสื้อใหม่เอี่ยมอ่องเนื้อผ้าดูดีมีราคา ผิดกับเสื้อซอมซ่อที่เคยใส่เป็นคนละเรื่องก็พากันถามเขาทำนองเดียวกันว่าไปเอาเสื้อสวยๆจากไหนมาใส่ในดวงก็จะให้คำตอบเหมือนกันหมดว่าส้มหล่นบอกไม่ได้เขาห้ามไม่ให้บอกการกระยิ่มใจของในดวงถ้าเปรียบกับคำพังเพยสมัยก่อนก็คือสามล้อถูหวยอะแหละ แทงหวยไปแค่สิบบาทตามปราษาคนเบี้ยน้อยหอยน้อยแล้วก็ลุกถูกเล็กท้ายสองตัวล่างตรงเพงได้เงินเข้าพกข้าหอไม่ถึงพันก็ดีใจยังก็ได้แก้วยิ้มหน้าบานไปหลายวันสำหรับในดวงเขาออกหากินในเช้าวันนั้นด้วยการตระเวนไปเปิดวาถังขยะค้นหาขุมทรัพย์อย่างครื้มใจเพราะว่าเสื้อตัวเก่งที่เขาใส่มันอยู่เนี่ยทำให้ราศีคนมีเงินจับ ใครต่อใครก็แอบทำเลืองมองเขาตลอดรายทางทีเดียวค่ำคืนนั้นเขานอนพักผ่อนโดยที่ยังใส่เสื้อตัวใหม่อยู่ตามเดิมด้วยความเหอ่อจนไม่อยากจะถอดมันออกไปแขวนไว้ที่ฝาห้องเมื่อหลับสนิทปรากฏว่าเขาเกิดฝันมันเป็นความฝันที่น่ากลัวในฝันนี้เขาพบตัวเองไปปรากฏอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งเป็นที่ไหนก็ไม่รู้ รู้อย่างเดียวว่าในบ้านมีบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจเลยมันสะบัดร้อนสะบัดหนาวยังไงพิกลอยู่ภายในห้องถูงชั้นล่างของบ้านมีชายชักรันยืนอยู่สี่คนสี่คนนี้แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกมีคนเดียวอีกฝ่ายมีสามคนทั้งหมดมองไม่เห็นในดวงแต่ในดวงเห็นทุกคนชัดเจนเหมือนกับน,นั่งดูหนังอยู่ในโรงภาพยนตร์ส่วนคนทั้งสี่เป็นนักแสดงเหตุการณ์ตามท้องเรื่องคือ ชายจักรันสามคนในกำลังข่มขู่คุกคามผู้ชายคนหนึ่งท่าทางโอ้อาภูมิฐานสวมเสือ้อคล้ายๆกับเสือ้อที่เขาเก็บได้จากถังขยะแต่คำพูดที่ใช้ข่มขูนะ่นั้นไม่ได้ยินทำนองเดียวกับการดูหนังเงียบหนังใบในอดีตเมื่อชายภูมิฐานโบกไม้โบกมือปฏิเสธท่าเดียวสามชายจักรันก็นบันดาลโทสะรุมกระทืบจนลงไปนอนหอบแฮกแหกสี่โรงาบา หนึ่งในสามเห็นว่าขู่ยังไงก็ไร้ผลก็เลยตัดสินใจส่งชายภูมิฐานไปเมืองผีเขาชักมีดสั้นยาวเป็นศอกอ่ะยังก็ดาบอันคมกริบออกมาขู่เป็นครั้งสุดท้ายขณะขู่มันถอดเสื้อของชายภูมิฐานออกมาพันไว้กับมือและท่อนแขนตัวเองเผยให้เห็นผิวกายอันขาวละเอียดแบบผู้ดีมีทรัพย์ของชายภูมิฐานคนนั้นขณะขู่เป็นคำสุดท้าย พักพวกที่เหลือก็ช่วยกันจับแขนจับขาชายภูมิฐานแล้วกดไว้ให้อยู่ในท่านอนหงายดิ้นหนีไปไหนไม่ได้ชายภูมิฐานก็รู้ตัวว่าไม่รอดแน่ตกใจสุดขีดจนปัสสาวะราดออกมาชุ่มบางเกงแล้วก็ตกใจยิ่งขึ้นเมื่อมีดกดใบมีดจมลงในผิวหนังจนปริขาดจากกันเลือดสดๆก็ปลุดขึ้นจากปากแผลทันตาเห็นชายภูมิฐานก็ร้องขอชีวิตสุดเสียง แต่ว่าในดวงตอนนั้นคล้ายก็ยืนดูหนังเงียบเห็นแต่ชายภูมิฐานทำปากอ้าพะงาพะงาไม่ได้ยินเสียงที่ร้องตะโกนภาพต่อมาก็เล่นเอาในดวงพลอยตกใจปากอ้าตาค้างเมื่อมือมีอมดใช้มีดกรีดหนังหน้าท้องของเหยื่อจนฉีกออกทีละนิดทีละนิดความทรมานที่ได้รับไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามีมากขนาดไหนมันกรีดยังใจเย็นราวกับเพชฌฆาตผู้โหดเยี่ยมไร้ความปราณี ในที่สุดหนังหน้าท้องก็ขาดจากกันแค่นั้นยังไม่หนำยังเปลี่ยนตำแหน่งการกรีดไปผ่าท้องจากบนลงล่างจนหน้าท้องถูกผ่าเป็นรูปเครื่องหมายบวกเลือดสดๆไหลกโกรกจากบาดแผลไหลนองพื้นห้องทำเอาพื้นกระเบื้องเคลือบเปลี่ยนเป็นสีแดงเถือกชุ่มโชกทีเดียวแค่นั้นยังไม่หนำใจมือมีดไม่รู้มันแค้นอะไรก็มันนักหนา ยังคงใช้มีดอันคมกรีดเอวัยวะภายในเช่นลำไส้กระเพาะตับม้ามแล้วก็อื่นๆที่ท้องของชายภูมิฐานคนนั้นถึงตอนนี้ต่อให้คนจิตใจแข็งแกร่งเป็นเหล็กเพชรก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวชายภูมิฐานก็ขาดใจตายไปอย่างทุรนทุรายหูตาเหลือกค้างมือมีดก็เอาเสื้อที่ใช้พันมือและท่อนแขนป้องกันเลือดสดๆแปดเปื้อนมือดึงเสื้อออกมาเช็ดคราบเลือดที่ใบมีด ก่อนจะจับมันใส่ถุงดำใบเล็กซึ่งเดิมทีเป็นถุงใส่มีดสั้นมัดปากถุงเรียบร้อยแล้วถึงได้ลุกขึ้นยืนมองดูซากศพอย่างสะใจสาสมกับความแค้นในฝันนั้นในดวงตกใจกับสภาพศพอันน่าเสียวสยองแหกปากร้องโอ้ยออกมาสุดเสียงจากนั้นก็สะดุ้งตื่นจากฝันร้ายลุกขึ้นนั่งเหงื่อการแตกพลักเต็มหน้าเลยบอกตัวเองว่าเป็นฝันร้ที่สุดในชีวิต เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยฝันอะไรน่ากลัวเท่านี้มาก่อนที่สําคัญเนี่ยมันดูชัดเจนยังกับเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ฝันเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวต่อเนื่องกันเหมือนกับหนังแนวสยองขวัญอ่าแต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกเอกใจเอเสื้อที่มันถอดจากตัวคนตายไปใช้พันมือนี่มันเหมือนเสื้อตัวนี้เหลือเกินเขาก็ก้มลงดูเสื้อที่ใช้สวมใส่อยู่ แล้วก็กระซิบบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่แค่เหมือนน่ะแต่น่าจะเป็นเสื้อตัวเดียวกันกับที่เห็นในความฝันเพราะว่าตอนมือมีดจับผู้ชายภูมิฐานถอดเสื้ออ่ามันชัดเจนทุกอนูเนื้อของความเป็นเสื้อตัวนี้นับจากนาทีแรกที่ในดวงตื่นจากฝันร้ายเขายังเกิดความรู้สึกแปลกๆคล้ายๆมีอะไรบางอย่าง,อย,างอยู่ข้างหลังเขาตลอดเวลา ทำนองเดียวกับคนที่นั่งอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวกำลังก้มหน้าก้มตากินก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้ามีลูกค้ารายอื่นเดินผ่านหลังเราไปเราก็ไม่ต้องหันไปมองก็รู้สึกได้ว่ามีคนอยู่ข้างหลังสิ่งที่คล้ายๆจะอยู่ข้างหลังของนายดวงเหมือนเงาคอยติดตามตัวไม่ว่าจะหันไปดูอย่างรวดเร็วแค่ไหนมันก็หลบไปทางอื่นได้ทันเสมอหลบว่องไวเหลือเกินตีสี่ตรงเพยงเป็นเวลาที่นายดวงออกจากห้องไปหาขุมทรัพย์ในถังขยะเช่นเคย เพื่อจะชิงตัดหน้ารถขนขยะเช้ามืดวันนี้เขาเปิดเจอขวดเบียร์ที่นักดื่มใส่ถุงพลาสติกเอามาทิ้งลงถังขยะเพียบจนแทบจะแบกกระสอบผู้ชีพไม่ไหวทีเดียวแต่มันคือไรายได้ที่เขาไม่อาจจะปฏิเสธถ้ามันจะมีอยู่ในถังขยะข้างหน้าอีกเขาก็จะต้องรีบไปไขว่คว้ามาใส่กระสอบให้จงได้เพลอไม่นานเสียงรถขนขยะกทมก็ดังขึ้นในความเงียบแต่ไกล ถ้าพนักงานยกถังเทใส่รถเมื่อไรขุมทรัพย์ก็จะหมดไปในดวงก็รีบเร่งค้นหาขุมทรัพย์ในถังข้างหน้าอย่างแข่งกับเวลารถขนขยะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วโชเฟอร์คนขับก็เร่งความเร็วทุกครั้งที่พละจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งพริปตานี้มันก็พุ่งมายังถังขยะที่กำลังเดินตรงไปหาถัางใบนั้นยังอยู่ห่างออกไปราวๆสามสิบเมตรความเร็วของรถทำให้มันวิ่งจี้เข้ามาใกล้เขาอย่างรวดเร็วยังกระเงาปีศาจ แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นในดวงรู้สึกเหมือนโดนฝ่าเท้าลึกลับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นถีบใส่กระสอบผู้ชีพอันหนักอึ้งไปด้วยขวดเบียร์แรงถีบและความหนักของกระสอบทําให้ในดวงเสียหลักหัวทิ่มพลัดตกจากทางเท้าลงไปนอนแผ่หราอยู่กลางถนนโดยมีรถขนขยะพุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วเสียงเบรกดังเอียดเดชบุญที่บริเวณนั้นอยู่ใกล้แสงนีออนบนยอดเสาไฟฟ้า คนขับรถทันเห็นเงาดำตะคุ่มล้มครมตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดพรอิญขับมาด้วยความเร็วไม่มากก็เลยกระทืบเบรกจนรถหยุดสนิทได้ทันท่วงทีแต่ถึงกระนั้นในดวงก็รอดตายแบบเฉียดฉิวลูกล้อคู่หน้าของรถห่างจากหัวแล้วก็ร่างกายเขาแค่คืบเดียวส่วนขวดเบียร์ในกระสอบนั้นกระจายเต็มถนนเลยมีแตกไปบ้างเกือบสิบใบโชเฟอร์รถขยะกระโจนลงจากที่นั่งคนขับ แล้วตรงเข้ามาช่วยประยงให้เขาลุกขึ้นยืนแล้วก็ถ่ายถามอย่างคนคุ้นหน้ากันดีอ้าวไอ้คนเก็บทองในถังขยะนี่ว่าเดินยังไงวะถึงได้ล้มตัดหน้ารถตะกี้ถ้าเบรกไม่ทันนะหัวเกลเล่ไปแล้วอยากจะฆ่าตัวตายยังไงเกลอในดวงรีบเดินไปเก็บขวดเบียร์ที่ยังดีอยู่ใส่กระสอบไอ้ที่แตกก็โยนใส่รถขนขยะอืมชีวิตยังไปได้สวยให้ใครจะไปบ้าฆ่าตัวตายโงงๆแบบนี้ตะกี้เนี่ย รู้สึกเหมือนกับโดนใครถีบเขาที่กลางหลังจนล้มตัดหน้ารถลูกพี่ขอบใจมากที่เบรกไว้ทันนะก่อนจะทับหัวฉันเฮ้ยพูดไปเล่นฉันเห็นแกเดินท่ทๆอ,อยู่คนเดียวอ่ะือเดียวว่าแต่คนเลยหมาสักตัวก็ยังไม่มีเออหรือจะผีผลักในดวงก็ผู้ส่งเดชนะทนํานองไม่รู้จะโทษใครดีก็เลยโยนความผิดให้ผีเมื่ออุบัติเหตุสยองไม่เกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างก็ไปทำตามหน้าที่ของตน สำหรับในดวงเช้าวันนี้นับตั้งแต่ฝันร้ละรู้สึกเหมือนกับถูกถีบด้วยฝ่าเท้าที่มองไม่เห็นเขาก็เริ่มระมัดระวังตัวขึ้นมากกว่าเดิมเนื่องจากสิ่งลี้ลับที่คล้ายๆมีใครอยู่ข้างหลังบัดนี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนกับเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่กลางหลังสลัดยังไงก็ไม่หลุดเหลียวมองยังไงก็ไม่เห็นแต่ที่แน่ๆเขารู้ว่ามันยังอยู่กับเขาตลอดเวลาตกค้ำนั่งเก็บ ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปจริตนิสัยเป็นหญิงเจ้าชู้ก็พากิ๊กคนใหม่มาดื่มเบียร์ด้วยกันที่ห้องเช่าซึ่งอยู่ติจกห้องในดวงแววเสียงหยอกล้อดังเข้าหูอยู่เป็นระยะระยะก็รู้ว่าคืนนี้นางเก็บจอมเจ้าชู้น่าจะใช้ห้องเป็นวิมานฉิมพลีนะชวนกันขึ้นขึ้นวิมานกันจนเสียงพื้นเตียงเก่าคร่ำลัน่นออดแอดออดแอดให้คนข้างห้องนอนฟังตัวแข็ง สำหรับตัวในดวงคนนี้นางเก็บก็เคยพาไปเที่ยววิมานฉิมพลีเหมือนกันแต่ไม่ยักกติใจถึงขั้นให้เป็นกิ๊กอ่าพาไปหนเดียวแล้วตัดขาดไม่พาไปอีกแล้วขณะนั่งจิบเหล้ารอฟังเสียงสหิวใจว่าจะดังขึ้นเมื่อไหร่กิ๊กเก่าคนเดิมของนางเก็บที่เพิ่งจะตัดออกจากบัญชีกิ๊กไปเมื่อนานยู่ยก็โผล่มาเยี่ยมถึงห้องนางเก็บอย่างกระทันหันไม่มีการทัวส่งข่าวให้รู้ล่วงหน้า การพบเจอระหว่างกิ๊กเก่าก,กับกิ๊กใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเมื่อกิ๊กใหม่เชิญให้นั่งดื่มด้วยกันแบบเสียไม่ได้เชิญไปตามมารยาทเนี่ยการชิงรักหักสวัสดก็เกิดขึ้นด้วยนางเก็บนะมีทีเด็ดอยู่ในตัวผู้ชายคนไหนเคยหลับนอนด้วยทักคืนก็ยากจะลืมได้กิ๊กเก่าโมโหที่นางเก็บชวนกิ๊กใหม่มาดื่มเบียร์ถึงในห้องแสดงว่ามีสิทธิ์ได้เจอทีเด็ดของนางเหมือนเขาเองได้เคยเจอมาแล้ว กิ๊กเก่ากับกิ๊กใหม่ก็เลยประทะคารมกันอย่างเผ็ดร้อนจนถึงขึ้นมึงขึ้นกูยิ่งเห็นนางเก็บผู้จาเข้าข้างกิ๊กใหม่กิ๊กเก่าก็เลยบันดาลโทสะสุดระงับชักมีดสั้นจากที่ซ่อนหมาจะเก็บกิ๊กใหม่ให้พ้นทางก็เกิดการต่อสู้กันอย่างดูเดือดเสียงดังตึงตังคลุมครามลั่นบ้านไปหมดนางเก็บห้ามไม่ไหวก็ร้องเรียกในดวงให้เข้าไปช่วยเป็นกรรมการห้ามศึก ฝ่ายในดวงก็หวังจะสร้างความดีความชอบให้นางเก็บประทับใจกว่ากระโจนออกจากห้องของตนไปช่วยหย่าศึกทันทีกิ๊กเก่าก็นึกว่าโดนรุมหันมาจ้วงแทงในดวงที่ท้องแบบไม่นับแผลยังดีมีกิ๊กใหม่ช่วยเป็นกองหนุนชกต่อยถีบเตะกิ๊กเก่ากอยู่ข้างหลังก็เลยแทงไม่ถนัดแต่ในดวงก็ยังตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายตลอดเวลา ด้วยข้างหลังของเขาเองมีเตีนลึกลับเนี่ยคอยถีบส่งจนเซเขาใส่คมมีดกิ๊กเก่าหลายครั้งคราวนี้เลยรู้ว่าเป็นตีนจริงๆยันเข้าที่กลางหลังของเขาเต็มตีนจนหัวทิมวิตวิตจะโดนมีดสั้นกระซวกจนไส้ไหลเดชบุญมีคนร้องตะโกนว่าตำรวจมาแล้วช่วยจับมือมีดหน่อยจ้าคำว่าตำรวจเข้มขขังเหมือนคำว่ายมาบาล กิกเก่าตกใจกลัวติดคุกเพนออกจากบ้านเชา่าหายวับไปกับความมืดกิ๊กใหม่ก็เลยปลอดภัยดีทุกประการในดวงโดนแทงเฉี่ยวได้แผลไปเล็กน้อยใส่แดงปิดพาสะเตอร์ยาก็าหายในไะม่กี่วันแล้วก็ได้รับความชื่นชมจากนางเก็บเป็นพิเศษอาจจะได้รับสิทธิ์ให้ขึ้นวิมานชิมพลีกระล่นในอนาคตส่วนปัจจุบันในคืนนั้นในดวงเนี่ยเชื่อสนิท ว่าเสื้อหรูที่เขาสวมใส่อยู่เนี่ยเป็นเสื้ออาถรรพ์จะเกี่ยวกับชายภูมิฐานที่เห็นถูกสังหารโหดในฝันกลายเป็นผีเฮี้ยนสิงสู่อยู่ในเสื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆน,นับจากได้มันมาใส่อย่างโก้เนี่ยเขาเฉียดตายมาถึงสองครั้งสองหนในวันเดียวกันแสดงว่าผีเฮี้ยนไม่สนนะว่าใครโดนฆ่าสนแต่ใครเอาเสื้อของมันมาใส่มันจะเล่นงานคนคนนั้นทันทีการผลักด้วยป่าเท้าเนะี่ยมีผลลัพธ์ร้ายแรงมากเพราะมัน หาจังหวะผลักได้อย่างเหมาะเจาะผลักในช่วงที่อันตรายต้องเกิดขึ้นแน่ๆคาดว่าดวงของเขายังดีอยู่สมกับชื่อในดวงก็เลยรอดตายมาได้แบบบุรบิดจวนเจียนเขาถอดเสื้อตัวใหม่ออกมานั่งพิจารณาทั้งรักทั้งแค้นแสบนักนะมึงกูจะอุตส่าห์ซักอย่างดีจนหมดคราบเลือดยังจะเสือกเอากูไปตายด้วยบ้าชัดๆที่แรกเขาตั้งใจว่าจะพับเก็บใส่ถุงพลาสติกเอาไปทิ้งถังขยะ แต่สุกใจขึ้นมาได้ว่าอาจจะมีคนเก็บมันไปสวมใส่แล้วก็พบกับความสวยกระลุดมอเหมือนกับเขาเท่ากับเป็นการเอาโชคร้ายไปโยนใส่คนอื่นที่ไม่รู้อีโนโอีเนอะไรด้วยอยากอนั้นเลยเขายังมีมีดคัตเตอร์คมกริบอยู่ในห้องก็เลยเอามีดออกมาจาัดก,การกรีดมันจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อเอาไปทิ้งในถังขยะนับจากเช้ามืดของวันที่เขาเอาเศษขยะเสื้อรูนี่ใส่ถุงพลาสติกไปทิ้งลงถังขยะก็ทมอ เหตุการณ์ประหลาดที่รู้สึกเหมือนมีใครสะกดรอยอยู่ตามหลังอยู่ตลอดเวลาก็หายไปเป็นปลิดทิ้งในดวงเอาเสื้อเก่าขาดปะแล้วปะอีกมาสวมใส่เหมือนเดิมชีวิตก็สามารถดำเนินต่อไปได้ตามปกติไม่เคยเกิดเหตุลึกลับโดนตีนที่มองไม่เห็นแอบถีบเข้าที่กลางหลังเพื่อส่งเขาไปหาความตายอีกเลยเออถ้าไม่เชื่อว่าผีมีจริงตอนนี้ในดวงก็ไม่รู้จะไปเชื่อตอนไหนแล้วะหลังจากสาสี่วัน เขาก็เริ่มมีโชคเข้าข้างนั่งเก็บกลับจากทำงานมากระซิบกระซาบเขาไปเข้าหุ้นซื้อเบียร์กันมาดื่มร่วมกันที่ห้องของนางแล้วคืนนั้นอะไรที่เป็นทีเด็ดอันประทับใจกิ๊กทุกคนก็ย้อนมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเขาอีกครั้งเหมือนฝันที่เป็นจริงยังไงอย่างนั้นล่ะครับ มีเรื่องแปลกๆที่คุณวิบูลเล่าให้ฟังครับว่าคุณวิบูลี่มีอาอยู่คนหนึ่งอาของแกอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอาคนนี้เป็นหมอตั้งแต่หมอฉีดยาหมอผีทุกอย่างละรวมทั้งหมอสเสน่ด้วยอาเป็นคนชอบของเก่าพระเครื่องเก่าๆเ,เก็บสะสมเอาไว้เยอะบางทีก็ปล่อยออกไปบ้าง มีอยู่ปีหนึ่งคุณวิบูลนขาหักกระดูกไม่สมานกันสักทีก็ไปหาอาให้แกรักษาขนาดคนโดนรถเหยียบกระดูกแหลกไปหมดก็ไปนอนให้แกรักษาแกก็รักษาจนหายเดินได้แกจัดกระดูกได้แกมีน้ำมันน้ำมันมะพร้าวนี่แหละครับเขาเรียกน้ำมันมนไม่ใช่น้ามันมะพร้าวอย่างเดียวเขาเอาไปเคี่ยวกับพวกไพพวกตัวยาอะไรอื่นๆอีกในแกไม่รู้ คุณวิบูลไปรักษาอยู่กับแกจนหายแกเป็นเพื่อนสนิทของพ่อคุณวิบูลก็เลยนับถือแกเป็นอาเมื่อก่อนนี้เขาเล่ากันว่าอานี่แหละในหมู่บ้านถ้าแกรู้ว่าไอ้คนไหนขี้ขโมยแกก็จะอบรมสั่งสอนกันแบบลูกผู้ชายมีการลงมือลงไม้กันด้วยให้กลับตัวกลับใจเสียแกปลูกบ้านบ้านแกปลูกในน้ำอยู่กลางน้ำแล้วก็ใช้ตะเกียง คุณวิบูลถามแกว่าอาทำไมไม่ใช้ไฟละสมัยนั้นมีไฟแล้วแกบอกว่าไฟนะคนมันมองเห็นคนมาหามันเห็นแต่เราไม่เห็นมันกลางคืนคนมาเรียกไม่รู้ว่าใครเป็นใครใช้ตะเกียงในแสงมันน้อยถ้าใครมาก็มองเห็นคือแกก็กลัวศัตรูเหมือนกันบางทีมาเรียกหมอหมอกลางคืนนะ่ะไม่รู้มาดีมาร้ายก็ต้องระวังเอาไว้ ที่คุณวิบูรณ์รู้อีกอย่างนึงแกชอบไปขุดกรุตามลายแทงด้วยแกอ่านลายแทงออกมีพักพวกสนิทกันมากอยู่คนหนึ่งก็ไปขุดกันบางทีไปก็ไม่ได้อะไรไปเจอผีแกเป็นหมอผีแกก็เอาตัวรอดมาได้ถ้าแกรู้ว่าที่ไหนมีขุมทรัพย์มีกลุสมบัติหรือว่ากรุพระเครื่องแกเป็นต้องไปเวลาไปก็ต้องเป็นกลางคืนดึกสงัดที่คนอื่นเขาหลับเขานอนกันหมดแล้ว คุณวิบูลเคยถามแกว่าอาเคยเจอผีที่มันน่ากลัวมากๆบ้างไหมล่ะแกบอกว่าเจอบ่อยไปเพราะว่าขุมทรัพย์หรือว่ากรุกต่างๆก็ล้วนจะมีผีเฝ้าอยู่เพราะเป็นของเก่าแก่โบราณแกต้องทําพิธีก่อนจะลงมือขุดไปบอกเล่าขอกับเขาซสก่อนแต่บางทีเขาก็หวงมากไม่ยอมให้ก็เกิดปัญหากันแต่แกก็เอาตัวรอดได้เสมอ มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทำให้แกต้องเสียเพื่อนรักไปไปขุดขุมทรัพย์กันที่วัดร้างเจ้าที่เจ้าทางแรงมากแกก็ทำวิธีแล้วระหว่างทำก็เกิดพายุพัดลมแรงหวีดหวิวเพื่อนแกใจคอไม่ดีออกปากกับแกว่าจเขาไม่ให้ก็อย่าไปเอาของเขาเลยสรารภาพว่าใจคอไม่ปกติเลยหวั่นใจว่างั้นมันเหมือนกับเป็นลางสังหรณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของอา เหมือนกับรู้ว่าตัวเองจะต้องตายก็พูดกับอาว่าถ้าเขาเป็นอะไรไปก็ฝากลูกเมียด้วยเป็นห่วงลูกกับเมียมากลูกสามคนจะต้องขาดพ่ออาก็ปรามเพื่อนเตือนสติไม่ให้ปล่อยอารมณ์หวาดวันเข้ามาครอบงำทำใจดีๆไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็จะได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านกันเหมือนกับทุกครั้งทุกคราวแต่ดูเหมือนว่าครั้งนั้นมันจะไม่เป็นอย่างนั้นอาทำพิธีแล้วเกิดธรรมชาติแปรปรวนน่ากลัวมาก แล้วที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นก็คือเสียงนกแสกมันร้องกันบาดแก้วหูมากเพื่อนของอาก็ยิ่งกลัวตัวสันทำท่าเหมือนกับจนหนีจากตรงนั้นเลยทีเดียวอาก็ต้องปลอบใจแล้วก็เร่งมือช่วยกันขุดค้นหาขุดลงไปขุดลงไปก็ไปเจออะไรบางอย่างอาก็งัดเอาขึ้นมาเป็นไหใบเข่งทีเดียวอาเชื่อว่าข้างในจะต้องเป็นของมีค่าที่คนโบราณเขาฝังเอาไว้ ก็เปิดดินที่ปิดปากหายออกเทออกมาก็เป็นพวกกําไรพวกแหวนเพื่อนของอากลับไม่เห็นเป็นของมีค่าร้องลั่นเลยชี้บอกอาวันนั่นมันกระดูกผีม,มกระดูกทั้งนั้นเลยอาก็คิดว่าเพื่อนนะ่ะคิดมากกลัวมากเห็นไปเองอาก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะหาของกันก็หากันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่เพื่อนไม่เคยออกอาการแบบนี้เลย อาก็เริ่มสงสัยว่าเพื่อนจะโดนผีตโหงเข้าสิงหรือว,ว่าโดนอาถรรพ์เจ้าที่เล่นงานแกก็เลยลากข้อมือเพื่อนออกมาห่างๆแล้วทําพิธีไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากร่างของเพื่อนก่อนแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลเพื่อนร้องเอะอะตะโกนลั่นวิ่งหนีตะเลิดไปทําให้อาต้องรีบรวบรวมเก็บทรัพย์ที่ขุดขึ้นมาได้ใส่ห่อผ้าเอากลับบ้านอาเชื่อว่าเพื่อนหนีตะเลิดไปก็ไม่ไปไหนลวคงจะต้องกลับไปที่บ้าน คืนนั้นมันดึกแล้วอาก็ไม่ได้ไปดูว่าเพื่อนกลับบ้านหรือเปล่าไม่อยากให้คนที่บ้านนั้นแตกตื่นพอเช้าอาถึงได้ไปหาเพื่อนไปไม่ทันถึงก็เจอเมียเพื่อนในระหว่างทางเดินสวนกันอาปากจะเอ่ยถามว่าจะไปไหนเมียเพื่อนก็ถามขึ้นเสียก่อนว่าผัวตัวนอนค้างที่บ้านอาหรือเปล่าอาก็แปลกใจบอกว่ากลับบ้านไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่ปรากฏว่าเพื่อนไม่ได้กลับบ้านก็ต้องออกตามหากัน หากันตั้งแต่เช้าจนบ่ายก็ยังไม่เจออาก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนพอดีนึกได้ว่ายังไม่ได้ไปดูที่วัดรางก็เลยปลีกตัวไปดูตามลําพังคนเดียวไปที่นั่นก็ไปเจอเพื่อนนอนตายอยู่ใกล้ต้นข่อยห่างจากจุดที่ขุดค้นอยู่คนละด้านสภาพศพนอนตายเนื้อตัวไม่มีบาดแผลแต่ว่าที่ทําให้ตายน่าจะเป็นเพราะลําคอโดนบีบเค้นจนเขียวชำ้ำตาเลือกลิ้นจุกปากเลย อาสังเกตว่าตานั้นไม่เพียงตะเหลือค้างอย่างเดียวมันยังเบิกโพลงเหมือนกับได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวสุดๆก่อนที่จะขาดใจตายียอีกด้วยพองานศพเพื่อนผ่านไปแล้วอาไปดูทรัพย์ที่ได้จากวัดร้างก็พบว่าในห่อผ้าไม่มีสิ่งที่อาเห็นที่แรกเลยมีแต่ก้อนอิดก้อนดินเก่าๆหักๆอาพยายามย้อนกลับไปขุดอีกแต่ก็ไม่ได้อะไร ได้มาทีไรก็จะกลายเป็นก้อนอิดก้อนดินแข็งแข็งเสียทุกทีอาก็รู้ทันทีว่าเขาไม่ยอมให้ก็เลยต้องหยุดสำหรับความเห็นของคุณวิบูลนะคุณวิบูลคิดว่าอาณน่น่าจะหยุดตั้งแต่เสียเพื่อนรักไปแล้วถ้าเป็นแกแกเขาคงไม่ไปอีกเป็นอันขาดแต่ว่าอาณน่เป็นคนเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นแกก็เลยไม่ยอมเลิกรางง่ายๆทุกวันนี้อาก็จากไปแล้ว เหลือไว้ก็แต่เรื่องราวที Hence, ่คุณวิบูรณ์ยังจำได้นี่แหละครับเรื่องผีอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ลุงกิตครับลุงกิตเนี่ยแกเป็นคนผอมผิวคล้ำปีนี้อายุห้าสิบกว่าเข้าไปแล้วใกล้ๆเกอบเกือบจะหกสิบบ้านแกเป็นร้านค้าร้านชำหลังจากเมียตายก็ไม่อยากจะขายอะไรมันแล้วปิดมันเงียบเลยลูกค้ามาเรียกก็ขายเท่าที่ของในร้านจะยังมีเหลืออยู่ แถวแถวนี้คนเขาอยู่กันก็สนิทสนมกลมเกลียวเหมือนกับญาติพี่น้องกันแต่ก็มีบางบ้านที่เรียกได้ว่าเหมือนกับอยู่คนเดียวบ้านเดียวนั่นเพราะไม่คบหาสมาคมกับใครแล้วก็เลยไม่มีใครอยากจะคบหาเช่นเดียวกันยกเว้นบ้านตรงข้ามเยื้องๆไปทางซ้ายมือนะบางทีเขาก็ออกมาคุยกับคนอื่นแต่บางทีเขาก็เก็บตัวงเงียบอยู่คนเดียวเหมือนกับว่าเขาอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปนี่แหละเขาบ้านนั้นแหละ ก็เลยคุยกันว่าบ้านนั้นเขาเป็นบ้านพิเศษไม่ต้องไปถือสาหาความอะไรเขาชื่อนายสายันเขาอยู่คนเดียวอายุสามสิบเก้าแล้วหัวลานบานตะไทยเลยตัวเตี้ยแถมเล่าว่าเคยทำงานกระทรวงที่เกี่ยวกับสุขภาพแต่ดูเขาแล้วมันออกจะปล่อยปละละเลยซะจริงๆทั้งสุขภาพตัวเขาเองและสุขภาพบ้านของเขาหน้าบ้านนี่รกบรมเลยเต็มไปด้วยต้นไม้ป่าหญ้าพืชพันธุ์ต่างๆที่เขาไม่ได้ปลูกมาหลอก แต่มันอยากจะขึ้นเขาก็ให้มันขึ้นมันจะโตหรือจะตายก็แล้วแต่มันก็บังเอิญว่าไอ้พืชพันุ์เหล่านั้นมันก็เป็นจําพวกที่แข็งแรงโตง่ายดายซะอีกด้วยลุงกิตในสนใจเขามากขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้ใส่ใจแกอยากจะให้เขามาคุยกับแกที่บ้านแต่เขาไม่มาเขาชอบอยู่แต่บ้านของเขาแล้วแถวบ้านก็ยังมีตาแกอีกคนหนึ่งชื่อตาสนตาสนนี่แกผมงอกขาวตัวผมผอม บ้านตรงข้ามเยืองเยื้องไปทางสายมือน่นเป็นบ้านที่เคยรับปะเย็บเสื้อผ้าแกทํางานอยู่ที่บ้านคนก็เอากางเกงขาดเสื้อขาดซิปเสียเอามาให้แกทําแกก็ทําช้าแต่ทําดีคนก็ชอบเอางานมาให้แกทำเช้าเช้าก็จะเห็นตาแก่ผมหงอกขาวนี่นั่งอยู่หน้าบ้านแต่ลุงกิจไม่ชอบขี่หน้าตาสนหน้าตาท่าทางแกไม่น่าคบและดูเหมือนแกจะคอยเงียหูฟังแต่เรื่องราวของคนอื่น แล้วแวกนี้ในหมู่บ้านนี้มันกลายเป็นถิ่นที่น่ากลัวเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งที่บ้านของนายสายยันนี่เงียบกริบเลยหลายวันผ่านไปก็ยังเงียบเงียบเท่านั้นยังไม่พอหมาแถวนั้นพากันหอนตลอดกลางคืนแล้วต่อมาก็มีกลิ่นเหม็นโชยออกมาจากบ้านแล้วจะให้คิดกันยังไงลุงกิตกับเพื่อนบ้านทนสงสัยไม่ไหวเป็นตายร้าดีก็ไม่รู้่าต้องชวนกันมาที่บ้านนั้นไปเรียก เรียกแล้วก็เรียกเล่าไม่ไม่ขานไม่มีเสียงขานก็เลยตกลงกันจะบุกป่าเข้าไปดูที่หน้าต่างปีนกันเข้าไปสามคนลุงกิตไม่เข้าอ่ะให้ไว้รุ่นสามคนปีนไปดูเด็กหนุ่มก็รีบออกมาบอกเหม็นมากเลยที่หน้าต่างนั้นน่ะลุงกิตก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ามาดูแล้วก็พยายามเปิดประตูกันเข้าไปดูก็พบว่าสายันได้กลายเป็นศพไปแล้ว นอนอยู่ที่โซฟาไม่สวมเสือ้อนุ่งกางเกงขาสั้นสีเขียวตัวเดียวสภาพศพขึ้นอืดเน่าแล้วมูลนิธิเขาก็เอาศพไปแล้วหาทางติดต่อญาติคนตายบ้านก็ถูกปิดเอาไว้นายสายันตายเพราะหัวใจล้มเหลวก็พูดคุยกันแต่เรื่องเนี้ยตาสนทำงานปะเย็บเสื้อผ้าของแกไปเรื่อยๆบางทีแกทำงานอยู่จนดึกแกก็ด่าหมาที่มันหาวหอนโหยหวนด่าหยาบๆยาบคลายคอ่า ด่ามึงจะหาหอนหาพ่อมึงไงวะหุนหวหยนอกจากด่าหมาก็ยังด่าผีด้วยไอ้ผีบ้ามึงจะมาให้หมาเห็นทําไมตายก็ส่วนตายสิเว้ยไปพ,นพ,นพน้นพ้นลำคัญกูไม่กลัวมหรอกคนอย่างกูมันแก่จนไม่มีความกลัวอีกแล้วลุงกิตก็ได้ยินเสียงตาสนด่าหมาด่าผีดูเหมือนจะได้ผลนะเพอตาสนด่าหมาก็เงียบไม่หอนแสดงว่าผีไปแล้ว แต่พอตอนเช้าก็มีข่าวว่าตาสนไม่ค่อยสบายไปหาหมอกลับมาตอนเย็นไม่เป็นอะไรมากต่อมาตกกลางคืนตอนดึกแกก็ยังนั่งทํางานอยู่อยู่แกร้องเอะอะผีหลอกผีหลอกแล้วก็วิ่งออกมาจากบ้านชี้มือไปที่บ้านของนายสาย,ยันลุงกิจออกมาดูเพื่อนบ้านอีกหลายคนก็มาดูด้วยทุกคนก็เห็นเป็นอย่างเดียวกันที่หน้ารั้วบ้านหลังนั้นมีร่างใครคนหนึ่งยืนอยู่ยืนทื่อเลยหมาก็หอนกันอยู่ห่าง ร่างนั้นแข็งทื่อไม่กระดิกตัวแสงไฟตรงนั้นมันสลัวสลัวน่ากลัวมากไม่ว่าใครก็มีความเห็นเหมือนกันว่าต้องเป็นผีพอสักห้านาทีร่างนั้นก็หายวับไปตาสนที่ร้องโวยวายอยู่ก็วิ่งเข้าบ้านอึดใจเดียวก็วิ่งออกมาอีกมันนอนดิ้นที่กลางถนนเอามือจับที่ลำคอตัวเองทั้งสองมือแล้วร้องว่ายายายาบีบแกดิ้นเป็นการใหญ่ ทำท่าจะลุกหนีก็ลุกไม่ได้เหมือนกับว่ามีใครสักคนนั่งคร่อมทับอยู่บนตัวแกแกร้องขอความช่วยเหลือมีคนเข้าไปใกล้ๆแกก็ยิ่งร้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วยแต่พวกที่เข้าไปทำท่าจะช่วยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะไม่มีใครเห็นสิ่งที่ทำให้แกเป็นอย่างนั้นก็ไ้้จะถามกันว่าอะไรจะให้ช่วยอะไรก็ไม่เห็นมีอะไรเลยแกก็บอกว่ามันบีบคออยู่มันบีบคออยู่ ผู้ชายคนหนึ่งก็เลยกล้มลงไปจับมือของแกออกจากลำคออีกคนก็ช่วยด้วยมือและแขนของแกเกร็งแข็งขืนพยายามง้างออกมาจนได้ทั้งสองข้างพอสองมือหลุดจากลำคอแกก็ลุกพรวดนั่งมองทุกคนบอกออกมาว่าแกเกือบตายไปแล้วมันบีบคอแกหายใจหายคอไม่ออกทุกคนได้ยินก็ได้แต่งง,งว่าแกบีบคอตัวเองแท้ๆใครไปบีบที่ไหนอ่ะ พอแกได้สติแล้วแกก็บอกว่าไอ้เจ้าสายยันนั่นมันนั่งทับบนตัวเอามือบีบคอเข็นคอแกจะฆ่าแกบีบเอาจริงๆไม่ใช่มันมารอเล่นมันจะฆ่าแกจริงๆแกไม่กล้าอยู่บ้านแกหายเงียบไปอยู่ที่อื่นที่บ้านก็เหลือแต่เมียกับลูกเมียแกก็ทํางานปะเย็บต่อไปส่วนตัวแกหายไปเมียแกบอกว่าไปอยู่ที่บ้านญาติที่เมืองกาญที่บนเขาแล้วก็บอกได้ว่าตาสนน่ะกลัวผีไอ้เจ้าสายยันนี้มาก ตั้งปีกว่ากว,ว,ว่าแกจะกลับมาอยู่ที่บ้านอีกก่อนที่จะมาอยู่จริงๆก็จุดธูปกราบไหว้ขอขมาที่หน้าบ้านนายสายันนั้นด้วยแกก็เลยอยู่มาได้โดยที่ผีไม่มาหลอกแกอีกเออเวรกรรมจริงๆเวลาหมดแล้วท่านูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบวันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ